คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในคณะที่จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีค่านิยมองค์กรคือร่วมใจทำงานวิชาการเป็นเลิศเทิดจิตคุณธรรมนำการพัฒนาสังคมและเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดยุทธศาสตร์ระยะ5ปีดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเก่งดีมีทักษะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่21ยุทธศาสตร์ที่2สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อท้องถิ่นสังคมไทยและสังคมโลกยุทธศาสตร์ที่3สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศยุทธศาสตร์ที่4มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานยุทธศาสตร์สุดท้ายการบริหารจัดการที่ทันสมัยสู่ความมั่นคงและยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานของประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิอันประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพันธุวิศวกรรมและระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนงานวิจัยชีววิทยาพื้นฐานและชั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักวิชาการนักวิจัยด้านชีววิทยาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติด้านการวิจัยทางจุลชีววิทยาที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์รวมทั้งหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนอาทินักจุลชีววิทยาประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การเกษตรสิ่งแวดล้อมอาหารและอุตสาหกรรมหรือเป็นนักวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์รวมถึงครูและอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีความพร้อมความสามารถในการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการหาเหตุผลเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานร่วมกับวิชาการในสาขาต่างๆได้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักวิชาการนักวิเคราะห์การเงินนักวางแผนการผลิตในโรงงานต่างๆบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและงานด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเคมีได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีความพร้อมในการศึกษากระบวนการทางเคมีตั้งแต่เคมีพื้นฐานจนถึงเคมีขั้นสูงเพื่อบูรณาการความรู้และทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักเคมีผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยการผลิตและแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การเกษตรอาหารเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมต่างๆสาขาวิชาฟิสิกส์ได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นมีความรอบรู้ทางดาราศาสตร์ธรณีวิทยาและอุตุนิยมวิทยาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้อย่างเชี่ยวชาญเชื่อมโยงฟิสิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาดเชื่อมโยงได้ทุกศาสตร์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมเพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านอุปกรณ์การแพทย์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นักเทคโนโลยีนักวิชาการนักวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาในภาครัฐและเอกชนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีความพร้อมในทักษะด้านกระบวนการจัดการทรัพยากรการเกษตรมีจิตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการเกษตรนักพัฒนาชุมชนนักส่งเสริมการขายสินค้าและอุปกรณ์ทางการเกษตรและอาชีพเกษตรกรไทยรุ่นใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบมีความเข้าใจและมีทักษะในเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาการอนุรักษ์การนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการคงไว้อย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลครูและอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการแปรรูปการประกันคุณภาพการพัฒนานวัตกรรมอาหารการบริการและการตลาดรวมถึงพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ผู้ประกอบการได้โดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักวิชาการนักโภชนาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายประเมินโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือเป็นผู้ประกอบการสาขาวิทยาศาสตร์และการอาหารยินดีต้อนรับครับสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีโพลิเมอร์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโพลิเมอร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่นั้นจะได้รับการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทางด้านโพลิเมอร์อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแรงขับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อความก้าวหน้าพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบเครือข่ายดูแลระบบฐานข้อมูลรวมถึงนักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันและด้านเว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ที่มีทักษะปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ออกแบบวงจรรวมด้านอนาล็อกและดิจิทัลรวมถึงสามารถออกแบบวงจรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต IoTรวมถึงออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัวและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และแขนกลในงานอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มิงบ้านอัจฉริยะสมาร์ทโฮมหุ่นยนต์โรบอทและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆสมาร์ทดีไวซ์สต่อยอดทางด้านทักษะในสถานประกอบการภาคเอกชนด้วยการศึกษาในสถานประกอบการสาขาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียได้มุ่งเน้นหลักสูตรในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะมาสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลต่างๆทั้งงานแอนิเมชันเกมโมชั่นกราฟิกเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ที่กำลังเติบโตโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งแอนิเมเตอร์นักออกแบบตัวละครผู้เชี่ยวชาญเทคนิคแอนิเมชันนักออกแบบกราฟิก
นักพัฒนาเกมนักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดียรวมถึงผู้ประกอบการผลิตสื่อด้านดิจิทัลมีเดียเป็นต้นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไปหากแต่จะล้อมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงโดยผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทำงานในทุกภาคส่วนผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวในรูปแบบของสตาร์ทอัพหรือพนักงานหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนในตำแหน่งต่างๆเช่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเว็บมาสเตอร์นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้านการแพทย์และสุขภาพภาควิชาเทคนิคการแพทย์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนอาทินักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทำหน้าที่ในการดำเนินการตรวจทดสอบวิเคราะห์วิจัยและรายงานผลการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคหรือเป็นนักวิจัยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีความสามารถทั้งในด้านการบริหารวิชาการและบริการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุขนักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพครูอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างประโยชน์สมดุลสุขภาวะสามารถประยุกต์การรักษาทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกช่วงอายุและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยรวมถึงการพัฒนายาสมุนไพรในโรงงานยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งแพทย์แผนไทยเจ้าของธุรกิจด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยร้านขายยาเภสัชกรไทยโรงงานยาสมุนไพรนักวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาและจัดหาแนวทางการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพรวมถึงการได้รับคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจปวิชาชีพซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้ทำงานจำนวน100คนขึ้นไปต้องมีตำแหน่งนี้ตามกฎหมายบังคับหรือเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษานอกจากหลักสูตรสาขาต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบวิชาชีพครูจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูในสายวิทยาศาสตร์ดังนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการสร้างสรรค์และประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วางแผนการสอนด้านคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายได้อย่างดีโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งครูอาจารย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นักพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานสาขาวิชาเคมี
ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตครูสาขาเคมีให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการเชี่ยวชาญด้านการสอนเคมีสามารถทำวิจัยที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านเคมีมีจิตสาธารณะและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งครูอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์หรือเคมีทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนักวิชาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีวิทยากรด้านการศึกษาและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตครูสาขาชีววิทยาให้มีความรู้มีทักษะในเนื้อหาชีววิทยาอย่างเชี่ยวชาญสามารถบูรณาการความรู้สู่การเรียนการสอนถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งครูอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาสาขาชีววิทยาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตยินดีต้อนรับค่ะสาขาวิชาฟิสิกส์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตครูสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการสอนวิชาฟิสิกส์ผ่านหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการของความรู้ทางฟิสิกส์และวิชาชีพครูเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูโดยมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่างๆตลอดการศึกษาเช่นค่ายพอกล้าครูค่ายจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูโครงการแข่งขันการประดิษฐ์นวัตกรรมการศึกษาโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาสนุกสร้างสรรค์มีคนนวัตกรรมใหม่ๆกับพอบอฟิสิกส์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตครูสาขาคณิตศาสตร์โดยสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการจัดระบบความคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสู่กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพโดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักวิชาการนักสถิตินอกจากการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการสาขาต่างๆแล้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังพร้อมในการปลูกฝังให้บัณฑิตทุกคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปพร้อมกันนี้ทางคณะยังพร้อมด้วยหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการด้านต่างๆดังนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์ให้บริการด้านต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงรวมถึงให้บริการแก่คณาจารย์นักวิจัยเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆของคณะดังนี้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการเครื่องมือต่างๆเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์เครื่องมือสำหรับเตรียมวัสดุหรือตัวอย่างชิ้นงานเป็นต้นคลินิกวิจัยสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาด้านงานวิจัยต่างๆได้การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำหรับอาจารย์นักวิจัยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของคณะที่มีผลงานสร้างสรรค์มีความประสงค์ต้องการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชิ้นต่างๆทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยินดีให้บริการนอกจากนี้ยังให้บริการด้านวิชาการและการจัดอบรมต่างๆรวมถึงส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยต่างๆอีกด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชงจากการที่รัฐบาลมีความตั้งใจในการพัฒนาให้พืชกัญชาและพืชกัญชงเป็นพืชที่สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจพร้อมกับสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนรู้ถึงคุณประโยชน์ในการรักษาโรคดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนแม่สวยเมลอนจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการในการปลูกและวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์และเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรร่วมกันพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกัญชาแบบครบทุกมิติให้แก่ประชาชนได้รับทราบนอกจากนี้ทางคณะยังมีกิจกรรมและโครงการต่างๆอีกมากมายที่ช่วยพัฒนาบุคลากรส่งเสริมด้านวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โครงการอาเซียนซัมเมอร์แคมป์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนโคร
ครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21โครงการชุมชนน้ำใสทานผักปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการคนวิจิตรอาสาสืบสานพระราชดำริบนวิถีแห่งความพอเพียงและอีกหลากหลายโครงการที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตให้เก่งดีและมีทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถาบันอุดมศึกษามหาสถานบัณฑิตล้วนเพลิดเพลินแววเชี่ยวชาญสร้างสรรค์งานทุกองค์กรขจรไกลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่จุดหมายในอนาคตที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรในการพัฒนาประเทศโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 เพื่อความอยู่ดีกินดีสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศในเข็มกีฬาแต่งแรงปัญญา